มจะมาสรุปสุดยอดร้านเด็ดที่สุดนะครับประจำปี2021สำหรับผมนะสำหรับผมนะฮะที่ถ่ายในช่องผมนะมีทั้งหมดกี่ร้านที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งปีเหรอประมาณร้อยล้านห้าอันดับร้านเด็ดที่สุดแห่งปี2021สำหรับพี่พีทสำหรับพี่นะเอาปีเฉพาะ2021นะใช่เริ่มตั้งแต่อันดับที่5ก่อนไม่ใช่ว่าร้านที่เราไม่เลือกเนี่ยไม่ดีนะก็ดีแต่เอาคิดว่าดีที่สุดปี2021 5ล้านนะที่แบบอยากแนะนำคนดูพี่โตอันดับ5คือเนื้อเนี่ยครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยดีนะฮะแล้วก็กับข้าวมีหลายอย่างครับแล้วกับข้าวโดยรวมเนี่ยถือว่าอร่อยในความรู้สึกผมนะใช่ใช่มีเนื้อมีอะไรคือมันเป็นหลายเมนูกินง่ายกินง่ายอันนี้กินง่ายที่สุดอันนี้คือที่สุดของร้านเนื้ออันดับ5สำหรับผมในปี2021นะอันดับ4หรอร้านเตี๋ยวกะเพราเป็นร้านกะเพราที่พี่ไปทำลาดเท้าตรงลาดเท้าพี่ว่ากะเพรารสชาติดีโดยรวมตั้งแต่ผมกินกะเพรามาผมสั่งร้านนี้มากินบ่อยมากนะครับร้านนี้อันนี้อร่อยคือกะเพราแบบเป็นถาดใหญ่ๆหน่อยแล้วก็รสชาติดีมากเผ็ดเลือกความเผ็ดได้อันนี้อร่อยจริงร้านเจ๊หนึ่งยำแซ่บตามปากนะครับมาเป็นอันดับ3นะครับในปี2021สำหรับผมนะครับเพราะว่ายำร้านเขานี่คือของทะเลสดมากแล้วยำแบบคือนัวแตกต่างไหมผมว่าแตกต่างครับแต่กินที่ร้านแตกต่างคือเราไปนั่งกินริมทะเลไงมันแตกต่างมันรู้สึกบรรยากาศพาไปและยำเขารู้สึกดีแล้วไม่มีพริกป่นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอันดับ3สำหรับผมนะเป็นยำ2021สำหรับผมรองแชมป์ต้องให้ร้านนี้สำหรับผมโตเกียว XXX กินเองเสียตังเองหมดเป็นแสนร้านนี้ต้องชอบถ้าไม่ชอบผมไม่กินเองหมดเป็นแสนร้านนี้คือผมว่าเนื้อย่างแบบคือละลายตายไปเลยอันที่ที่ให้คือเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมกินเองจ่ายเองหมดเป็นแสนอ่ะมันต้องมีความทรงจำในดีแล้วก็โดนตบหัวโดนกลับมานี่เป็นของขวัญให้ตัวเองอันนี้รู้สึกว่าการที่อะไรเป็นของขวัญให้ตัวเองก็ผมให้ระดับ2เลยละกันผมให้ระดับ2เลยร้านนี้นะสำหรับผมปี2021เนี่ยผมให้เป็นที่1เขาเรียกว่าเป็นคะแนนโดยรวมและความพึงพอใจสำหรับผมนะผมให้ดาวลูกไก่ที่บางแสนไงจริงเหรอเฮ้ยยำไข่ข้นอะไรปะยำข้าวไข่ข้นมีหอยนางรมตัวอย่างนี้แล้วก็มันมียำไข่ดาวแตกเลยต้องบอกว่าดาวลูกไก่ที่ให้เนี่ยเพราะว่าคือพ่อค้าเนี่ยมีความสู้ตัวเองก่อนที่เขาตกงานในโควิดใช่ไหมแล้วเขาก็มาสู้ตัวเองสู้จนมีทุกวันเขายืนด้วยขาตัวเองขาลำแท่นตัวเองไม่เคยแบบมาหาทางตัวเองจนเจอเป็นร้านเล็กๆเป็นใช่เป็นร้านที่แบบพี่พีไม่ได้คาดหวังทีมงานหาให้ไปใช่ใช่คือร้านนี้ผมไม่ได้คาดหวังว่าไปแล้วมันจะเป็นยังไงจะดีหรือเปล่าเอาเป็นแค่ความรู้สึกของทีมงานบอกว่าเฮ้ยมันดีนะพี่พีแต่พอไปแล้วโดยรวมผมโอ้โหแล้วไปยอดวิวถล่มทลายเลยนะเรากลับไปทำเรียนช่างกันไปปลอมเป็นละครเลยดีกว่าวันปลอมเป็นละครช่อง3คือเราใส่หมวกอันเดียวเดี๋ยวผมจะพาไปร้านดาวลูกไก่นะครับที่สุดสำหรับผมปี2021นี้นะว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วผมจะทำเรียกชั่นได้ไหมเนี่ยหรือเปล่าไปครับไปไหนโต๊ะอยู่นี่อ๋อนี่ไงเดนไปโต๊ะยังป่ะเฮ้ยไปเฮ้ยพี่ลุ้นอุ้ยแล้วขับเร็วซะพี่ลุ้นเลยไอ้บีมึงอ่ะจะแตกข้อมึงเนี่ยแหละวันนี้ครับวันนี้ครับจอดได้มั้ยบอกให้ดูอีกรอบมีที่จอดป่ะยังไม่เห็นดีเทลอะไรเดี๋ยวอีกรอบระวังรถข้างหลังด้วยพี่บอสถ้าเขาจะมองเห็นข้างในรถนะใส่หมวกเลยนะอุ้ยจำไม่ได้แล้วไม่ใช่พี่นี่แหละคุณใครครับเนี่ยแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วจะจอดไหนอะจอดไม่เหมือนพี่นี่แหละใช่ไหมฮะเนี่ยในร้านเนี้ยตอนนี้เรากำลังจะไปร้านกันนะครับจะนั่งเหมือนโต๊ะมากินข้าวปกตินี่แหละแล้วเดี๋ยวพี่ๆตามมาโน่นพี่ๆจะเอาไปปล่อยเหมือนไม่ได้มาด้วยกันอะไรเงี้ยร้านอยู่ข้างหน้านู้นนะทุกคนไปแล้วพี่ๆไปแล้วทีมงานได้ยินเสียงผมใช่ป่ะได้ยินเสียงแล้วนะเรียกเสียงแล้วนะโอเคนะไปเดี๋ยวพิมพ์คุยทางไลน์นะมีอะไรพิมพ์คุยทางไลน์นะพิมพ์คุยทางไลน์ไอ้บีมเรียบร้อยแล้วนะอยู่บนรถเรียบร้อยได้ภาพทุกคนเนาะไปโอเคเริ่มสั่งนะขอโค้กได้ครับอ๋อหยิบได้เลยใช่ไหมพี่เสื้อดำแม่งแย่งแก้วน้ำกูเฉยพี่เสื้อดำหน่อยครับขอโทษ
ยำรสจัดจ้านเหมือนเดิมบอกเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับหน้าหนูสงสัยว่าใช่หรือเปล่าใช่ป่ะครับไม่รู้ว่าใช่ป่ะครับสวัสดีนะครับผมใช่ผมก็คุยกับเพื่อนอยู่ว่าถ้าใช่ดูที่จะแกล้งให้กินให้ตายจริงเหรอโอ้โหตอนที่นั่งกินข้างในก่อนจะคิดตังคิดอยู่ว่าเมื่อไหร่จะทักสักทีกูจะตายแล้วหลายแกล้งแล้ววันหลังครับเธอไม่ทักก่อนอย่าปล่อยให้ผมกินนานเดี๋ยวท้องอืดไปเดี๋ยวคิดตังค์นะครับ3โอเดอร์ตอนแรกผมถามหน่อยนึงเข้ามาจําได้ป่ะตัวผมเองอ่ะผมจําไม่ได้จําไม่ได้แต่ว่าสงสัยอะไรยังไงเห็นมาคนเดียวด้วยยิ่งเห็นยิ่งสั่งเยอะยิ่งสั่งเยอะผมก็ถามเพื่อนเห็นมั้ยถ้าเรากินจานเดียวเค้าจําเราไม่ได้หรอกเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็เลยไปถามเค้าตรงๆว่าใช่คิดป่ะวะเพราะว่าสั่งเยอะไงครับอ๋อสั่งเยอะแล้วผมก็ไม่กล้าถ้าผมกลัวมาแบบส่วนตัวโต๊ะ8ถ่ายผมก็เลยเริ่มมั่นใจขึ้นมาผมก็เลยใครถ่ายใครไม่เนียนก็มันจับยากก็เลยยกกล้องมึงยกกล้องเลยอ่ะทําไมมึงไม่ไปสกิดเค้าเลยอ่ะขอเค้าถ่ายอ่ะร้านนี้นะเป็นร้านที่ผมกลับมานะครับครั้งที่2นะครับแล้วก็มาถ่ายแล้วรู้แบบว่าร้านนี้สำหรับผมอ่ะผมยกให้เป็นร้านที่ผมรู้สึกผมชอบที่สุดในปี2021
จัดให้อันดับหนึ่งสำหรับผมเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้หนึ่งปีเนี่ยผมถามหน่อยได้มาว่ามันเป็นยังไงบ้างร้านความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างคือผมก็เจอโควิดนะครับก็รู้สึกท้อแย่เพราะเงินเดือนมันลดแต่พอมาทำแล้วมันประสบความสำเร็จรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองร้านที่เทปออกไปฟีดแบ็กกลับมาเป็นไงบ้างไหมพอมีส่วนช่วยบ้างไหมอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้เลยเพราะว่ากลับไปตั้งแต่วันที่ผมกลับไปถ่ายออนแอร์เทปมามันมีส่วนช่วยบ้างไหมอ่ะเออยอดวิวดีด้วยอันนี้ยอดวิวด้วยก็ลุ้นทุกวันกลัวจะได้น้อยไม่ไอ้ยอดวิวดีแต่ละสิ่งที่แปลกใจคือข้าวไข่ข้นอร่อยนะครับยำอร่อยคือทุกอย่างที่ผมกินทำให้ผมนึกวันนี้แล้วผมก็มาแบบเรียวๆเลยตอนแรกก็นั่งพูดๆกับทีมงานอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็แวะมาเลยพอแวะมาเพราะอยากกินก็เลยบอกทีมงานว่าเอ้ยมาทำรีแอคชั่นดีกว่าขนาดเขาเปลี่ยนตั้งแต่ร้านนู้นย้ายมาร้านนี้คุณภาพไม่ได้ต่างจากเดิมเลยแล้วยังรักษามาตรฐานที่ดีเหมือนเดิมนะไม่งั้นคนเขาจะไม่มารอแถวแล้วคนเยอะขนาดนี้นะอร่อยกับลืมถ่ายพวกมึงอะได้ฟุตกันหรือเปล่าตอนนี้ฮะอยากให้กำลังใจคนที่แบบท้อกับเหตุการณ์ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยหน่อยครับสำหรับคนที่ท้อนะครับส่วนตัวผมมองว่าไม่มีอะไรมันเก่งเกินกว่ามนุษย์เราหรอกครับนี่คือคนเราทุกคนมีความสามารถครับแต่เราหาช่องทางหาโอกาสให้เจอแค่นั้นครับแล้วผมว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จนี่นะผมเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังท้อตอนนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ร้านนี้ต้องขยายเพิ่มแล้วนะไม่มีที่นั่งแล้วเออคนรอแล้วมาเดี๋ยวงี้เดี๋ยวให้เขาไปเช็คบินของเราเลยแล้วตามไปจ่ายนะเขาคุณแม่นะครับผมพักผ่อนก่อนครับผมครับผมฮะนี่เลยฮะต้องบอกทั้งปีนี้ทำให้ผมกินแบบสุดๆโดยที่ไม่ต้องห่วงสุขภาพฟันนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวฟันผุเลยนี่แหละผมเพราะนี่เลยนะนี่ครับแปรงสีฟันซิสเทมมานี่นะครับผมซิสเทมมาสไปรัลชาโคนะครับนี่เป็นนวัตกรรมล่าสุดจากญี่ปุ่นเลยนะฮะออกแบบขนแปรงบีบเกลียวหมุนผสมผสานฐานบินโชตันชาโคนะฮะทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นนะกลิ่นสารพิษและยังช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ดีนะครับขนแปรงบีบเกลียวหมุนนะฮะและยังช่วยทำหน้าที่ขจัดคราบพักนะครับสะอาดลึกนะครับเพื่อการทำความสะอาดฟันได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับผมและนี่ครับผมรุ่นต่อไปฮะซิสเทมมาซูเปอร์สไปรัลนะครับขนแปรงบิดเกลียวหมุนเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและการก่อตัวของพักนะครับช่วยกระจัดพักบริเวณผิวฟันนะฮะและคอฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเหนือกว่าขนแปรงทั่วไปนะฮะมี3ขนาดเลยนะครับผมเพื่อที่สุดของความสะอาดช่องปากนะครับคอมแพคนะครับคือไซส์เล็กนะฮะแล้วก็ออริจินอลนะครับ XL คือขนาดไซส์ใหญ่นะครับครับผมตัวต่อไปนะฮะซิสเทมมาออลคลีนครับผมนี่สำหรับแปรงนี้นะครับรวมขนแปรงทั้ง4แบบไว้ในด้ามเดียวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นขนแปรงแบบไฟเล่านะครับไฟเดียวแหลมพิเศษขนแปรงแบบเอ็กซ์ต้าไฟเล่านะครับแปรงแบบไตรคลีนนะครับผมบริเวณรอบนอกและขนแปรงแบบซอฟแอดซาลินไฟเดียวแหลมชนิดสั้นนะครับรับรองว่าสะอาดครบจบในด้ามเดียวเลยครับผมตัวต่อไปนะผมคือแปรงสีฟันที่มียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะและครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับผมซิสเทมมาซอฟแอนด์สลิมครับผมแปรงนี้นะครับผมแปรงสีฟันที่มีขนแปรงมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือมีความนุ่มและยืดหยุ่นพร้อมสปริงตัวดีเยี่ยมนะครับขนแปรงผลิตจากวัสดุชนิดพิเศษ PBT นะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นทนทานและคืนรูปได้ดีกว่าขนแปรงไนลอนทั่วไปนะครับจึงสามารถเข้าซอกซอนเข้าทำความสะอาดได้ลึกถึงร่องเหงือกเลยแต่ไม่ระคายเคืองต่อช่องปากด้วยนะครับมี3ขนาดให้เลือกซื้อนะครับคอมแพคนะครับไซส์เล็กนะครับผมแล้วก็ออริจินอลนะครับผมแล้วก็ XL ไซส์ใหญ่นะครับผมอ่ะครับผมทั้งหมดนี้นะสามารถหาซื้อได้ที่ Tesco Lotus Big Cท็อปแล้วก็โฮมเฟสมาร์ทนะครับและอีกหลายที่แต่ผมขึ้นช่องทางไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะและสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ Lion Shop นะเดี๋ยวผมขึ้นมาให้แล้วกันนะครับผมฝากด้วยแล้วกันเอานี้ไปให้เขาดีกว่าไปเดี๋ยวเอาคนไปให้พี่เราคิดตังค์กันเลยดีกว่าไปยาสีฟันกับน้ำยาบ้วนปากแล้วก็นี่เอามาให้เผื่อไว้แจกลูกค้าด้วยครับโอเคได้ครับได้ครับผมฝากนะให้แจกลูกค้านะครับผมได้ครับใช้เองก็ได้ใช้เองก็ได้ฝากนะครับจริงๆแล้วนะครับใครที่มาบางแสนนะครับคือเขาย้ายร้านเก่าเนี่ยย้ายมานิดเดียวเองคือปักหมุดไว้แล้วเนาะอันไหนก็ปักหมุดไว้แล้วฝากนะครับสามารถมาได้แล้วครับร้านดาวลูกไก่ยำแซ่บที่บางแสนแวะมานี่คือร้านที่ผมรู้สึกว่ากลับมาอีกรอบนึงแล้วก็รสชาติไม่ได้ต่างจากเดิมเลยนะครับคืออร่อยเหมือนเดิมแล้วก็เป็นร้านที่ผมรู้สึกว่าผมให้เป็นอันดับหนึ่งของปี2021สำหรับผมนะแล้วมีโอกาสผมจะแวะมาอีกทีครับเดี๋ยวคิดตังค์ด้วยนะครับไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ไปก่อนครับผม